ปิดโพสต์สุดท้ายหญิงจุฬาลักษณ์อวยพรวันเกิดลูกสาวสุดซึ้งเปิดโพสต์สุดท้ายหญิงจุฬาลักษณ์ก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับอวยพรวันเกิดลูกสาวสุดซึ้งแม่รักลูกมากเท่าจากตรงนี้ไปดวงจันทร์แล้วก็กลับมาอีกรอบเลยจากกรณีช่อกวงการบันเทิงหลังการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังหญิงจุฬาลักษณ์ที่เพิ่งอายุครบ45ปีไปเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความตกใจของคนในวงการและแฟนๆที่ทราบข่าวก่อนที่คนใกล้ชิดชื่อยาหยีซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าประจำตัวได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าน้องหญิงจุฬาลักษณ์เสียชีวิตจากการป่วยมะเร็งเต้านมรักษาตัวมาสักพักแล้วแต่ไม่ได้บอกใครเพราะไม่อยากให้ทุกคนเศร้าและเคยบอกกับคนใกล้ชิดว่างานศพขอให้ทุกคนแต่งตัวสดใสสีสันล่าสุดเมื่อย้อนไปดูโพสต์สุดท้ายของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับในอินสตาแกรมส่วนตัวเจ้าตัวโพสต์รูปลูกสาวคนสวยแองจี้แองเจลีน่าอิสมาโลนนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทยพร้อมเขียนข้อความอวยพรวันเกิดว่าHappy birthday day my dear Angelina I love you from the moon and back I love you forever and ever wish all the best and great thing to your life mommy love you so much แปลเป็นไทยว่าสุขสันต์วันเกิดแองเจลีน่าลูกรักของฉันฉันรักเธอมากเท่าจากตรงนี้ไปดวงจันทร์แล้วก็กลับมาอีกรอบเลยล่ะและจะรักคุณตลอดไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแม่รักลูกมากมายนอกจากนี้ใน Facebook ส่วนตัวของนักแสดงสาวยังได้โพสต์คลิปที่ลูกสาวกำลังแข่งไอเกตด้วยข่าวสดบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหญิงจุฬาลักษณ์ไว้ณที่นี้ด้วยเปิดภาพหญิงจุฬาลักษณ์เพิ่งพาน้องแองจี้ลูกสาวเปิดตัวเป็นตัวแทนทีมชาติแข่งไอสเก็ตเปิดภาพหญิงจุฬาลักษณ์เพิ่งพาน้องแองจี้ลูกสาวเปิดตัวเป็นตัวแทนทีมชาติแข่งไอสเก็ตยังคงเป็นภาพสวยงามไม่คิดว่าจะป่วยด้วยโรคร้ายก่อนจากไปอย่างสงบวันนี้หลังจากวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงสาวชื่อดังหญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนกฤติยารัตน์อดีตเซ็กซี่สตาร์ช็อกแฟนคลับเนื่องจากไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเจ้าตัวป่วยด้วยโรคมะเร็งอ่านข่าวเผยสาเหตุเสียชีวิตหญิงจุฬาลักษณ์ไม่บอกใครกลัวทุกคนเศร้าพ่อแม่โพสต์ถึงลูกซึ่งช่วงหลังหญิงหายหน้าไปจากวงการโดยใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหลังแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติเดวิดอิสมาโลนและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแองจี้ทั้งนี้เมื่อไม่กี่เดือนคือช่วงเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาหญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนกฤติยารัตน์อดีตเซ็กซี่สตาร์หญิงพร้อมด้วยน้องแองจี้แองเจลีน่าอิสมาโลนลูกสาวคนเก่งเพิ่งมาเปิดตัวอัปเดตเรื่องราวของลูกสาวน้องแองจี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันรายการ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating เซต 2023 ส่วน 24 ที่ประเทศโปแลนด์พร้อมเล่าเส้นทางกว่ามาถึงวันนี้ของลูกสาวน้องมาขอเล่นไอสเก็ตตั้งแต่10ขวบเป็นของขวัญวันเกิดและใช้ความมุ่งมั่นใช้เวลาฝึกซ้อมมาเกือบ4ปีด้วยโดยในวันนั้นหญิงจุฬาลักษณ์ยังคงสวยงามไม่มีวี่แววว่าจะป่วยด้วยโรคร้ายแต่อย่างใดก่อนจะมีการแจ้งข่าวเศร้าจากครอบครัวคนใกล้ชิดว่าหญิงจุฬาลักษณ์จากไปแล้วเมื่อกลางดึกตี3คืนที่ผ่านมาวันที่16มกราคม67ก้าวไกลเร่งสอบทีมงานส.ส.นนทบุรีปมตีกันและยังไม่รู้มูลเหตุคนเจ็บร้องชัยธวัฒน์ไอติมยันก้าวไกลเร่งสอบทีมงานส.ส.นนทบุรีปมทะเลาะวิวาทกันเองให้เร็วที่สุดรับก.ก.วินัยยังไม่ทราบมูลเหตุคนเจ็บร้องหัวหน้าพรรคลั่นต้านความรุนแรงแต่เกิดแล้วต้องรับผิดชอบเมื่อเวลา10 นาฬิกา 30 นาที
วันที่16มกราคม2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการสอบสวนกรณีทีมงานส.ส.นนทบุรีทำร้ายร่างกายกันว่าพรรคได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่15มกราคม67และไม่ได้นิ่งนอนใจทางพรรคต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบส่วนการให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือกระบวนการของตำรวจเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการสอบปากคำรวบรวมหลักฐานอีกส่วนที่เราดำเนินการคู่ขนานคือกระบวนการตรวจสอบภายในของพรรคผ่านคณะกรรมการวินัยโดยตั้งแต่ทราบเรื่องเราได้เร่งหาข้อเท็จจริงรวมถึงเร่งดำเนินการกับสมาชิกพรรคที่กระทำความผิดและเร่งให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าข้อเท็จจริงบางส่วนก็ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วเรื่องการทำร้ายร่างกายซึ่งกรรมการวินัยสามารถดำเนินการได้เร็วแต่ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีใครบ้างรวมถึงมูลเหตุที่ก่อความรุนแรงยืนยันว่าคณะกรรมการวินัยก็จะทำหน้าที่ให้เร็วที่สุดส่วนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนายพฤทธิ์กล่าวว่าขณะนี้คณะกรรมการวินัยอยู่ในช่วงพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเด็นที่อาจต้องใช้เวลาคือประเด็นแวดล้อมใครรู้เห็นเรื่องนี้หากมีสมาชิกพรรคกระทำเราพร้อมลงโทษตามสัดส่วนและไม่ปกป้องผู้กระทำผิดเมื่อถามว่าคนที่บาดเจ็บเคยมาร้องกรรมการวินัยให้สอบจริยธรรมนายอนุสรณ์แก้ววิเชียรส.ส.เขต 3 นนทบุรีนั้นนายพฤทธิ์ระบุว่าเรื่องร้องเรียนที่ผู้ถูกทำร้ายได้ยื่นเข้ามาที่พรรคได้ยื่นเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคม66โดยยื่นไปที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคซึ่งตนเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบควบคู่ไปด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าเป็นเรื่องอะไรนั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบรายละเอียดเพราะเรื่องถูกยื่นไปที่หัวหน้าพรรคแต่เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคงจะมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อสาธารณะส่วนโทษของผู้กระทำความผิดพรรคจะลงโทษแค่ไหนนายพฤทธิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกของพรรคทำผิดแค่ไหนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคแน่นอนว่าใช้บังคับกับสมาชิกทุกคนสิ่งที่เราควรจะเร่งทำตอนนี้คือการระบุว่ามีใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดหนักเท่าไหร่รวมถึงลงโทษให้ได้สัดส่วนเมื่อถามว่าจะกระทบภาพลักษณ์หรือไม่เพราะมีเหตุการณ์ความรุนแรงตลอดนายพฤทธิ์กล่าวว่าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่พรรคก้าวไกลจำเป็นจะต้องทำคือต้องรับผิดชอบและหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคตอีกผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเตรียมไปเยี่ยมคนบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพร้อมสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น